เรื่องย่อมัดหัวใจยายซุปตาละครโรแมนติกคอมเมดี้ที่จะมาปล่อยพลังฟินเรื่องย่อมัดหัวใจยายซุปตาการคัมแบ็กของเจนี่เทียนโพสุวรรณประกบพระเอกน้องใหม่กลับคณาวุฒิละครของผู้จัดอลังการดาวล้านดวงไก่วรายุทธวาสิตาหรือว่าซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยหลังจากที่วาปีผู้เป็นแม่ของเธอเสียชีวิตวาก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากป้ารัญญาและริญญาลูกสาวโดยมีรัฐกรหรือกัดญาติผู้น้องของรินอาศัยอยู่ในบ้านเติบโตมาด้วยกันกัดอายุอ่อนกว่าวาหลายปีทำให้วารักกัดเหมือนน้องชายคนหนึ่งซึ่งภายนอกกัดเหมือนผู้ชายสายหวานเพราะเขาเป็นคนสุภาพเรียบร้อยแต่แท้ที่จริงแล้วกัดคือผู้ชายเต็มตัวที่สำคัญในหัวใจของกัดมีแต่วาสิตาเพียงผู้เดียวเท่านั้นกัดกลายเป็นทั้งน้องและช่างแต่งหน้าคู่ใจของวาสิตากัดรู้ดีว่าวาสิตาฝันที่จะมีชีวิตรักอันสวยหรูเพียงใดวาสิตาคบหาดูใจอยู่กับประชานนท์ไฮโซหนุ่มลูกชายสุดที่รักของนันทพรถึงแม้รสชานนท์จะเจ้าชู้มีผู้หญิงมากหน้าหลายตาแต่เขาก็ยืนยันจะแต่งงานกับวาสิตาให้ได้แต่แล้ววันหนึ่งปลายฟ้านักแสดงสาวก็บอกว่าเธอตั้งท้องกับรัชานนท์แถมยังไปฝากท้องกับหมอปฎิยาหรือเจ้เจเพื่อนสนิทของวาสิตาเรื่องรู้ถึงหูของวาสิตาเข้าจนได้เธอร้องไห้เสียใจอย่างหนักกัดเองก็เสียใจที่รัชานนท์ทำให้วาสิตาผิดหวังมัดหัวใจยายซุปตาวาสิตาดื่มเหล้าจนเมาไม้ร้องไห้ฟูมไฟอย่างหนักกัดเฝ้าปลอบใจไม่ห่างแล้วคืนนั้นวาสิตากับกัดก็ตกเป็นของกันและกันสำหรับวาสิตาอาจเป็นความผิดพลาดในชีวิตแต่สำหรับกัดแล้ววาสิตาคือผู้หญิงที่เขารักและเทิดทูนเมื่อวาสิตาได้สติตื่นขึ้นมาในรุ่งเช้าของอีกวันเธอช็อกหนักกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความสัมพันธ์ของเธอและกัดจะไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมอีกแล้ววาสิตาเกิดตั้งท้องลูกของกัดขึ้นมาเธอรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อความจริงเปิดเผยทั้งหมอเจดาด้าผู้จัดการส่วนตัวป้ารัญญาและริญญาทุกคนก็ต่างช็อกไปพร้อมๆกันในขณะที่รัชานนท์ก็พยายามตามง้อขอคืนดีกับวาสิตามัดหัวใจยายซุปตาปลายฟ้าขอร้องให้วาสิตาเลิกยุ่งเกี่ยวกับรัชานนท์ในขณะที่รัชานนท์เองก็ยังคงให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าจะแต่งงานกับวาให้เร็วที่สุดนันทพรไม่อยากได้ปลายฟ้าเป็นลูกสะใภ้จึงหาทางกีดกันทุกอย่างหมอเจพยายามเกลี้ยกล่อมวาสิตาให้ยอมรับความจริงว่าสุดท้ายกัดก็คือพ่อของเด็กไม่ว่าเธอจะอยากแต่งงานกับผู้ชายที่เลิศเลอขนาดไหนวาสิตาจึงตัดสินใจให้กัดพิสูจน์ตัวเองว่าเขาเป็นผู้ชายเต็มตัวแล้ววาจะยอมแต่งงานด้วยแต่ถ้ากัดทำไม่สำเร็จเธอจะไปคลอดลูกที่ต่างประเทศมัดหัวใจยายซุปตางานแต่งงานของวาสิตาและกัดถูกจัดขึ้นอย่างกระทันหันโดยมีป้าแจ็คจัดเตรียมเสื้อผ้าให้หมอเจให้เจติยาหรือเจ้ยจนผู้พี่สาวเป็นญาติผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวแต่เมื่อเจ้ยจนรู้ว่าเจ้าบ่าวของวาสิตาไม่ชาชานนท์เธอก็ผิดหวังเป็นอย่างมากรัชานนท์ตามมาอาละวาดในงานแต่งจนกัดต้องพาวาสิตาไปทำพิธีต่อกับหลวงพ่อที่วัดที่นั่นเองป้ารัญญาได้พบกับทัดพ่อของกัดที่หายหน้าไปหลายปีมัดหัวใจยายซุปตาป้ารัญญาให้ทัดเก็บเป็นความลับเรื่องที่ได้เห็นกัดแต่งงานในวันนี้และขอร้องไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับกัดอีกถึงแม้กัดจะรักของห่วงใยวาสิตามากเท่าไหร่แต่สิ่งที่ทำให้เขาปวดใจก็คือสัญญาที่วาให้เขาเซ็นว่ากัดไม่มีสิทธิ์ใดๆในตัวลูกและการแต่งงานจะเป็นเพียงแค่ในนามเขาไม่มีสิทธิ์แต่ต้องวาสิตาได้ตามต้องการส่วนธีรดลเพื่อนสนิทของกัดก็ตกใจไม่น้อยเมื่อได้รู้ข่าวการแต่งงานของกัดมัดหัวใจยายซุปตานันทพรให้สิริและทนายความไปรับปลายฟ้ามาอยู่ที่บ้านแล้วให้พิสูจน์ DNA ถ้าเป็นลูกของชานนท์จริง
นันทพรจะให้อยู่ที่นี่พร้อมค่าเลี้ยงดูหลานอีกด้วยประชานนท์แค้นใจไม่หายให้ทนายตามสืบประวัติกัดจึงรู้ว่านาราเคยเป็นแฟนเก่าของกัดมาก่อนประชานนท์รีบหาทางตีสนิทกับนาราทันทีทั้งสองสารสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็วประชานนท์ขอให้นาราร่วมมือกับเขาแก้แค้นกัดในขณะที่ผล DNA ลูกของปลายฟ้าออกมาแล้วว่าคือลูกของชานนท์จริงๆนันทพรขอให้ลูกของปลายฟ้าอยู่ในความดูแลของเธอเพราะรู้ดีว่าชานนท์ไม่คิดใหญ่ดีปลายฟ้าและลูกแน่นอนมัดหัวใจยายซุปตากัดพาวาสิตาไปตรวจทันกับหมอเจจึงรู้ว่าวาสิตาได้ลูกแฝดทั้งสองดีใจมากทั้งกัดและวาสิตาจะประคับประคองชีวิตคู่กันต่อไปได้หรือไม่บทพิสูจน์ใดที่จะทำให้วาสิตามั่นใจในตัวกัดว่าเขาคือผู้ชาย 100% ติดตามชมได้ในละครมัดหัวใจยายซุปตาทุกวันพุธอาทิตย์เวลา 20:30 น.ทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus เริ่มตอนแรกวันที่1ธันวาคมนี้ละครมัดหัวใจยายซุปตาบทประพันธ์เนตรภัทราบทโทรทัศน์ตาวันชมนัสกำกับการแสดงสรัสวดีวงสมเพชรอำนวยการผลิตโดยวรายุทธมิลินทจินดาผลิตโดยบริษัทฮูแอนฮูจำกัดรายชื่อนักแสดงคณาวุฒิไตรพิพัฒน์พงษ์รับบทรัฐกรกัจเจนี่เทียนโพสุวรรณรับบทวาสิตาคุณวาถากูลการทิพย์รับบทประชานนท์นนนิสาชนต้วมสูงเนินรับบทปลายฟ้าจริยาแอนโฟเน่รับบทนันทพรสิรินุชเพชรอุไรรับบทสิรินัทมนสิโนทกรับบทจิตมยุรินผ่องผุดพันรับบทเจติยาใจจนเปรมนัสสุวรรณานนท์รับบทปฏิยาวรายุทธมิลินทจินดารับบทคุณแจ็คพัศกรพลบูรณ์รับบทรินยาดารณีนุชประสุตนาวินรับบทรณยาสกุลตลาเทียนไพโรธรับบทดาด้าธีรวัตรสารีวงศ์รับบทธีรดลทีภพินีแย้มนัดดารับบทพึ่งนฤทธิ์สันโลกวิทย์รับบทอ้วนจักรพันธ์จันโอรับบทเก่งวีรชัยหัตถโกวิทย์รับบททนายนฤมลพงษ์สุภาพรับบทวาปีขวัญฤดีกลมกล่อมรับบทแก้วการดาโบกี้ไลออนสวนกลับเดือดมีสิทธิ์อะไรมาด่าคนอื่นหน้าปลอมลั่นใช้กระดูกตัวเองทั้งนั้นโดนแซะหน้าปลอมนักร้องสาวตัวตึงโบกี้ไลออนสวนกลับเดือดมีสิทธิ์อะไรมาด่าคนอื่นลั่นใช้กระดูกตัวเองทั้งนั้นยกให้เป็นปีทองของนักร้องสาวโบกี้ไลออนจริงๆนอกจากปีนี้เจ้าตัวปล่อยเพลงใหม่ทราบแล้วเปลี่ยนวาดไว้แสนวิเศษและล่าสุดคนเลวจนฮิตติดหูไปทั่วเมืองแล้วงานอีเวนต์คอนเสิร์ตและถ่ายแบบก็แน่นไม่แพ้กันแถมยังขึ้นชื่อเรื่องตัวตึงในการตอบคำถามจนกลายเป็นมีมในโซเชียลเท่านั้นไม่พอสาวโบกี้ยังขึ้นแทนเจ้าแม่สายแฟชั่นคนใหม่เพราะไม่ว่าจะหยิบชุดไหนมาแมทเป็นสวยปังทุกชุดแต่ล่าสุดก็มีเรื่องให้โบกี้ต้องเวียนเหตุจนได้หลังโดนเกรียนคีย์บอร์ดแซะเรื่องหน้าตาทั้งนี้นักร้องได้รีโพสต์จากผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งที่ทวีตข้อความพร้อมแท็กถึงเจ้าตัวว่าไปนั่งอ่านคอมเมนต์ในเพลงล่าสุดของโบกี้แล้วนึกถึงคำพูดของแบมแบมเลยคนไทยนี่ชอบกดกันให้ต่ำลงไปจริงๆด่ากันอย่างเยอะในคอมเมนต์ YouTube หน้าปลอมบ้างตลาดล่างบ้างคือแบบประสดอ่ะไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านปาโบกูเลียนโดยสาวโบกี้ได้เขียนแคปชั่นว่าอ่านทุกคอมเมนต์และน้อมรับคำติชมมาปรับปรุงในงานต่อไปเสมอพอเจอถ้อยคำที่รุนแรงก็ต้องใจแข็งพยายามมีวุฒิภาวะเสมอบอกตัวเองว่าควรวางตัวให้ดีอย่าไปตอบโต้เลยให้ผลงานพิสูจน์แต่ก็มีสิ่งที่คิดในใจว่าหน้าฉันไปปลอมบนหน้าแกเหรอไอ้เต้าตลาดบนต่อมานักร้องสาวยังได้ทวีตข้อความเพิ่มเติมอีกว่ามีสิทธิ์อะไรมาด่าคนอื่นนักลอมนี่ใช้กระดูกตัวเองหมดเลยคนเลวปรากฏว่ามีแฟนๆแห่กันรีโพสต์และแสดงความเห็นกันอย่างมากมาย
เรียกได้ว่าเป็นการตอบกลับแบบหน้าสั่นสมเป็นเจ้าแม่ตัวตึงจริงๆขอบคุณภาพทวิตเตอร์โบกี้ไลออน